ดีค่ะพี่อ้อยขอพี่อ้อยตั้งกล้องไม่ดีสักทีพี่อ้อยจะมาทำไอ้นี่นะจ๊ะทำกล้วยบวชชีค่ะเราจะพากล้วยไปบวชชีกันเปิดไฟเนาะพี่อ้อยจะใส่กะทิก่อนนะของกล้วยบวชชีนี่นะบางที่เขาก็เอากล้วยไปต้มก่อนนะแต่ของพี่อ้อยไม่ต้มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่กะทิเสร็จก็ปอกกล้วยลงไปได้เลยพี่อ้อยลงไปแล้วแบบใส่ลงไปแล้วให้มันแบบเดือดขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะกะทิเดือดกล้วยก็สุกพอดีล้างกล่องเนาะประหยัดเพราะไม่ใช่หัวกะทิมันจะติดที่กล่องเยอะพี่อ้อยจะใช้กะทิเพราะทำไม่เยอะค่ะเพราะว่าพี่อ้อยจะทำแบ่งทำสองอย่างเนาะเพราะพอดีจะไปหาพี่สาวว่าจะเชื่อมไปฝากเขาด้วยก็เลยลูกอยากทานเพื่อบดชีก็แบ่งให้ลูกหน่อยนี่มันข้นไปนะคะเติมน้ำพี่อ้อยทำไม่เยอะค่ะใส่น้ำแล้วนะคะแล้วก็มีกะทิมีน้ำอันนี้เกลือค่ะใส่เกลือนะช้อนใส่ไปช้อนนึงเลยช้อนเล็กมากประมาณครึ่งช้อนชาน้ำตาลของพี่อ้อยจะกะเอานะเพราะว่าจะรู้อยู่ว่าที่ลูกชอบรสไหนเนี่ยค่ะย่อยทำแค่นี้นะแล้วก็ปอกกล้วยใส่เลยที่จริงกล้วยใส่ลงหม้อก่อนก็ได้เมื่อเช้าพอดีซื้อออกไปรดกับข้าวค่ะเจอกล้วยก็เลยซื้อเข้ามาน้ำกะทิเดือดสักพักนึงก็กล้วยก็สุกแล้วค่ะไม่ต้องต้มนานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกมันพอแตกมันแล้วมันไม่น่ากินตรงนี้ก็จะมีแต่ของลูกๆย่อยไม่ทานย่อยว่ากล้วยมันน่าจะเชื่อมมากกว่าบดชีน่าจะต้องสุกกว่านี้นิดอันเนี้ยเชื่อมได้ไว้แขกได้แล้วก็ปิ้งได้กำลังพอดีอีกลูกนึงเนาะเดือดอีกแป๊บเริ่มเดือดแล้วอ
จะไม่ชอบน้ำเยอะนะคะเพราะว่าเวลาน้ำเยอะมันก็เปลืองกะทิด้วยทานไม่หมดแล้วทิ้งเสียดายของทำให้พอทานค่ะพอดีไม่ต้องทิ้งของดีที่สุดเราปิดฝานิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะเลือดเร็วหน่อยวันนี้อากาศร้อนเนาะกรุงเทพไม่ได้เจออากาศเย็นเลยมาอยู่กรุงเทพไม่เคยใส่เสื้อหนาวไม่เคยได้ใส่นางเก่งก็แค่ใส่เสื้อหนานิดนึงเดือดนะรออีกแป๊บนึงนะเพราะว่าให้กล้วยสุกหน่อยกล้วยจะสุกง่ายจ้ะพอเดือดแป๊บเดียวมันก็ใช้ได้แล้วก็ทำแบบนี้ไม่ต้องไปต้มก่อนบางคนไปต้มแล้วต้องเอามานั่งหันนั่งปอกเพราะว่ากลัวน้ำจะดำที่จริงมันไม่ดำค่ะเราไม่ได้ไปปอกกล้วยทิ้งไว้เราปอกกล้วยแล้วใส่ลงกะทิเลยตั้งไฟเลยเสร็จแล้วค่ะง่ายมากค่ะแป๊บเดียวเองบอกบางคนบอกว่าทำแล้วต้องเอาหัวกะทิไปราดพี่อ้อยไม่เคยราดนะเพราะว่าพี่อ้อยทำมันอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไปราดเสร็จแล้วค่ะง่ายๆเนาะแป๊บเดียวได้ทานละเพียงแต่แค่เรามีของพร้อมอยู่ในบ้านเนาะอยากทานอะไรเราก็ได้ทานไม่มีอดค่ะชอบคลิปนี้นะคะพี่ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไว้เอาไปดูสูตรดูวิธีทำก็ได้เนาะเผื่อว่ากลัวไว้เวลาเข้ามาดูแล้วจะต้องมาหาคลิปลำบากอะไรแบบนี้ค่ะแชร์เอาเก็บไว้ได้เลยนะพี่อ้อยอนุญาตแล้วก็ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยยินดีค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะกล้วยบดชีร้อนๆจ้า